โอเคเปิดอัดแล้วนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับสำหรับวันนี้วันที่4เดือนสิงหาคมนะฮะสำหรับวันนี้เป้าหมาย100เหรียญนะครับฟังไม่ผิดนะฮะ100เหรียญมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะเรือล่มกลางทางป่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในไลฟ์นี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเทคนิค Stochastic 5533นั่นเองนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ไม่ใช่อะไรนะครับผมบอกไม่ทันแล้วมันเหลืออยู่เมื่อกี้20วิเองอ่ะผมว่าถ้าผมกว่าพูดไปกว่าสัญญาณจะส่งถึงทุกคนมันบอกไม่ทันแล้วนะก็เลยโอเคเดี๋ยวเทรดเลยดีกว่าโอ้ไนซ์โอเคมาอุ้ยอีหยังวะอีหยังวะ what อะไรวะเนี่ยโอ้โหเปิดมาไม้แรกก็เอนเตอร์เทนเลยฮะทีนี้โอ้ my god อะไรวะเนี่ยโอเคก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าณปัจจุบันจ๊าบคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งอยู่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วเหมือนว่ากำลังจะกลับตัวลงแล้วนะซึ่งณช่วงนี้เนี่ยที่เขากำลังจะกลับตัวลงหรือกำลังจะโน้มตัวลงตรงนี้เส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดพร้อมกันนะครับกับที่เขากำลังจะโน้มตัวลงตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าณตรงนี้จ๊าบอาจจะอยู่ในช่วงที่ใกล้จะกลับตัวลงค่อนข้างเต็มที่แล้วนะครับแรงในการวิ่งลงน่าจะมีอยู่เยอะถ้าเทรดลงตามก็น่าจะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับซึ่งไม้นี้เนี่ยถ้าผมเทรดได้จุดตรงนี้นะครับคือชนะไปแล้วนะทุกคนคือชนะไปแล้วนะฮะแต่คือแบบทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมจัมเปอร์คนกระโดดกระชากมิติแพ้ไปตามระเบียบนะทุกคนโอ้กราฟเบี่ยงจริงๆวันนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่2เลยนะครับ MP5 มันแล้วนี่นะมันไม่เหมือน MP4 ข้ออย่างนึงตรงที่ MP5 มันหลายๆอย่างและบางเมนูมันเคลื่อนอ่ะมันไม่อยู่จุดเดิมอ้าวคุณจะวิ่งขึ้นสิโอเคนะครับก็สำหรับไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไปเลยตามที่บอกทุกคนไปเลยนะครับเมื่อกี้นะก็ณช่วงนี้นะครับกราฟได้มีการวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับนี่นะดูแค่ช่วงนี้แล้วกันนะครับเราจะเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วเพราะว่าเขาวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากๆแล้วนั่นเองนะฮะแล้วณช่วงนี้เองนะครับกราฟได้มีการวิ่งขึ้นมาแล้วเกิดสัญญาณการกลับตัวลงขึ้นนะครับก็คือเป็นการาฟแท่งนี้นะครับการาฟที่ให้สัญญาณการกลับตัวลงนะครับเกิดสัญญาณการกลับตัวลงขึ้นแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงการาฟที่ให้สัญญาณว่าอีกสักพักกำลังจะกลับตัวลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าณช่วงนี้เนี่ยการาฟวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วแล้วก็น่าจะขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับควรจะกลับตัวลงได้แล้วผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับทุกคนอุ้ยไม้นี้สวยๆสวยๆนะฮะสวยๆไปเลยไม้นี้โอเคนะฮะสวยใช้ได้แหมสำหรับไม้นี้เดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็อันนี้เนี่ยไม่งงนะครับง่ายๆเลยตะกะง่ายๆนะก็คือการมันวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักมันควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้เองเนี่ยกราฟก็เกิดรูปแบบการกลับตัวลงขึ้นด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะครับก็สังเกตจากกราฟแท่งแดงๆแท่งนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้มีการกระโดดลงมาถึงตรงนี้นะครับแล้วมันพยายามจะวิ่งขึ้นแต่มันวิ่งขึ้นต่อไม่ได้นะครับจะเห็นว่ามันวิ่งขึ้นไปสูงมากเลยนะสังเกตจากไส้เทียนนะครับมันวิ่งขึ้นไปสูงมากเลยแต่ว่ามันวิ่งมาได้ถึงตรงนี้มันก็โดนแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยตกกลับลงมานะครับแปลว่ามันอาจจะขึ้นต่อไม่ได้แล้วนะครับก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับณช่วงกราฟแท่งนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้นะมันน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับแรงขายน่าจะตบกราฟให้วิ่งลงแล้วจริงๆนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายเข้ามากระทำกับกราฟหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยเข้ามากระทำกับกราฟเป็นหลักแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเทรดลงเนี่ยโอกาสที่เราจะเทรดลงแล้วชนะก็มีอยู่สูงนะครับผมจึงเลือกเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับสวยๆนะฮะสวยๆเลยป่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะครับทุกคนขอให้ปิดเป็นแห้งสีแดงจะนิดเดียวจะมากจะน้อยยังไงก็ได้นะฮะแต่คือมันชัดเจนมากตรงนี้อุ้ยอะไรนั่นอะไรนั่นอะ
อะไรนั่นนะอุ้ยโอเคโอเคผมก็สลับไม้ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าไม้นี้กดไป100เหรียญเลยนะครับเพื่อที่แบบว่าถ้าชนะเนี่ยก็จะได้ทำกำไรวันนี้ได้ถึง100เหรียญเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทำกำไรไปได้40เหรียญแล้วนะครับไม้นี้ผมเลยเทรดไปอีก100เหรียญถ้าชนะเนี่ยผมก็จะได้กำไรมา80เหรียญนะครับเท่ากับว่าก่อนหน้านี้ทำไปได้แล้ว40บวกกับอีก80ถ้าชนะไม้นี้ก็จะได้กำไรอยู่ประมาณ120เหรียญเลยนะครับก็จะถึงเป้าหมายของวันนี้เลยนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงอยู่นะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการกลับตัวขึ้นมาซึ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากเลยนะฮะแน่นอนนะครับว่าเทรนหลักของกราฟตอนนี้ยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่เพราะฉะนั้นอีกสักพักการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็ควรจะกลับตัวลงตามแรงหลักของเทรนที่ไปเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับหุยเมื่อกี้มีคนถามใช่ไหมว่ากราฟเหวี่ยงมันเป็นยังไง Is dead Is dead Okay Dead 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 Is dead กราฟเหวี่ยงกราฟเหวี่ยงหมดกัน นั่นแหละนะฮะนี่แหละคือกราฟเหวี่ยงนะครับมันจะประมาณนี้นะมันแบบมันขึ้นลงแรงๆเลยเห็นปะจิงโจ้โอเคไม่เป็นไรนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยผมพูดค้างไว้ถึงตอนที่เทรนเป็นเทรนขาลงใช่ไหมแล้วกราฟมันขึ้นมาสูงมากนะครับก็แปลว่าอีกสักพักมันควรจะกลับตัวลงได้แล้วตามแรงหลักของเทรนที่เป็นเทรนขาลงนะครับและเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะที่แบบว่าในช่วงนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงค่อนข้างสูงมากผมเทรดลงเมื่อกี้คือน่าจะมีโอกาสชนะอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับแต่เห็นตามที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะช็อตจะเวียงก็เวียงแปลกๆเด้งขึ้นแล้วก็แพ้เลยแพ้เฉยวิเดียววิสุดท้ายด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะครับโอเค nice good jobอุ้ยโอเคได้ต้องชนะไม้นี้โอเคลุ้นหนักมากโอเคผมก็สำหรับไม้ที่4ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยกราฟกำลังเข้าช่วงที่กำลังจะกลับตัวเข้าสู่เทรนขาลงนะครับยังไม่ได้เป็นเทรนขาลงนะฮะคือกำลังจะเข้าสู่เทรนขาลงนะครับก็คือเขากำลังจะกลับตัวลงนั่นแหละนะครับซึ่งณช่วงนี้เองนะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยนะฮะก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอีกสักพักเนี่ยกราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงอยู่ค่อนข้างสูงมากเพราะว่าเขาขึ้นมาสูงมากแล้วยังไงก็อีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เส้นสโตคาสติกก็ได้ตัดลงด้วยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับก็สรุปให้เข้าใจกันง่ายนะครับก็คือไม้นี้เนี่ยกราฟกำลังจะกลับตัวลงนะครับแล้วปัจจุบันเขาก็ณช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ได้มีการวิ่งขึ้นมาสูงมากก็แปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงตามแรงหลักของกราฟที่กำลังจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับเฮ้ยโอเคชนะสวยนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงอยู่ค่อนข้างสูงตามแรงหลักของเขาที่กำลังจะกลับตัวลงนั่นเองครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามก็ตรงนี้นะครับชนะนะฮะโอเคดีใจโอเคสำหรับตอนนี้ผมสำหรับไม้นี้ผมชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาอยู่ได้ทั้งหมดที่140เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของผมมีอยู่ที่1,000เหรียญนะฮะตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,140 เหรียญแล้วนั่นเองหรือก็คือผมทำกำไรตอนนี้มาอยู่ได้ที่140เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับไม้สุดท้ายเมื่อกี้นะครับเผื่อเพื่อนๆยังงงอยู่ว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนั้นที่เห็นกราฟอยู่แค่นี้มันไม่ได้เป็นเทรนขาลงเลยด้วยซ้ำนะครับก็กราฟณช่วงนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันหลุดไซด์เวย์มาแล้วนะครับมันหลุดไซด์เวย์มาแล้วแล้วมันก็กำลังจะกลับตัวลงเห็นไหมฮะมันหลุดไซด์เวย์วิ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากนะครับ
แล้วนะช่วงที่เขาวิ่งลงมาได้ลึกมากเนี่ยเกิดการกลับตัวขึ้นของกราฟนะครับซึ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อไหร่ที่กราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากแปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟมันหลุดไซด์เวย์วิ่งลงมาใช่ไหมครับก็แปลว่าอีกสักพักกราฟน่าจะเข้าสู่ช่วงของเทรนขาลงได้ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วนะช่วงนี้เนี่ยยิ่งกราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากอีกนะครับก็แปลว่าอีกสักพักกราฟก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับก็อีกเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่คอนเฟิร์มเข้าไปอีกนะครับว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงค่อนข้างสูงนะครับแล้วณช่วงนี้เส้นสโตคาสติกก็ดันมาตัดลงด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้ยังไงก็มีโอกาสจะวิ่งลงค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำกำไรมาได้ถึง140เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะปรบมือสวยๆเลยนะฮะก็สำหรับในไลฟ์นี้นะครับผมใช้เวลาเทรดทั้งหมดไปอยู่ที่ตึ๊ด39นาทีอ๋อไม่ใช่มันดีเลย์นึกว่า39นาทีจริงๆนะเนี่ย56นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงแล้วกันนะครับนี่นะเวลามันกำลังวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมทำกำไร140เหรียญได้ตามเป้าหมายสำเร็จแล้วนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่ภายในระยะเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะวันนี้ก็สำเร็จตามเป้าหมายไปได้อีก1วันนะครับก็โอเคนะฮะถือว่าอันนี้จบได้สวยนะครับถึงแม้ไม้สุดท้ายมันก็จะลุ้นหน่อยก็มันจะลุ้นหน่อยก็เหอะนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้กันก็ตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึงเป้าหมายแล้วนะครับก็ขอจบไลฟ์ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าดูคลิปนี้หรือว่าดูไลฟ์นี้มาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับแล้วสนใจอยากจะมาเทรดโอลิมเทดกับผมบ้างหรืออยากจะมาเทรดโอลิมเทดนี้แบบผมบ้างนะฮะเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้ง่ายๆนะครับจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทดคลิกที่นี่นะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกตามคลิปวิดีโอที่ผมแนบไว้ภายในลิงก์ได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากจะได้เทคนิคการเทรดนะครับผมก็ได้แปะเอาไว้ภายในลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ศึกษาเทคนิคการเทรดแบบเทคนิคการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกแบบที่ผมใช้เนี่ยได้จากภายในดีนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคก็ฝากเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับถ้าสนใจอย่าลืมนะฮะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอจบไลฟ์ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์เทรดครั้งต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับในไลฟ์นี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้ทุกคนรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการลงทุนนะครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.